วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดศึกแล้วสรยุทธถามแทนประชาชนทำไมโมเดอร์นายังไม่ชัดเจนสักทีสื่อดังค่ายหอยม่วงสวนเดือดสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรข่าวชื่อดังโพสต์ภาพที่เขียนข้อความผ่านทาง Facebook และ Instagram เป็นคำถามไปถึงองค์การเภสัชกรรมถึงความคืบหน้าในการนำเข้าวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาที่จนถึงณวันนี้ยังคงไม่มีความชัดเจนว่าจะนำเข้ามาได้เมื่อไหร่กันแน่โดยข้อความระบุว่าสถานการณ์บ้านเมืองมาถึงขนาดนี้แต่ยังไม่มีความคืบหน้าวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาสมาคมโรงพยาบาลเอกชนสั่งจองไปที่องค์การเภสัชกรรมนานแล้ว10ล้านโดสได้รับคำบอกเล่าจากโรงพยาบาลเอกชนแค่ว่าคาดการจะเข้ามาตุลาคมนี้องค์การเภสัชกรรมเป็นองค์กรเดียวที่สั่งซื้อได้เพราะเขาขายให้รัฐหรือตัวแทนรัฐเท่านั้นกฎหมายก็เปิดทางแล้วพร้อมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อย.ก็รับรองโมเดอร์นาไปนานแล้วหลายคนไม่เข้าใจว่าองค์การเภสัชกรรมทำอะไรอยู่กราบเลยครับนอกจากนี้สรยุทธยังได้พูดถึงกรณีดังกล่าวผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ฝากไปถึงองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยความเคารพองค์การเภสัชจริงๆผมปรารถนาและคนจำนวนไม่น้อยก็ปรารถนาให้องค์การเภสัชนำเข้ามาเรารู้ความคืบหน้าว่าตุลาคมเรารู้ว่าจะทำสัญญากันเมื่อไรอย่างไรแต่มันวิกฤตขนาดนี้ท่านเร่งหน่อยได้ไหมที่ต้องตกลงเรื่องการจองอะไรอย่างไรเรื่องราคาจบแล้วใช่ไหมต้องร่างสัญญาต้องไปตรวจที่สำนักงานอัยการแล้วกว่าจะนำเข้ามาตุลาคมถึงตอนนี้ยังไม่สิ้นมิถุนายนเลยอีก4เดือนถ้าท่านไปเจรจาแล้วทำไม่ได้หรือเขาไม่ยอมท่านก็ชี้แจงเราก็พร้อมจะเข้าใจประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่ประชาชนโดยมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้อย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์โดยเฉพาะใน Twitter ที่ยังรอคำตอบจากองค์การเภสัชกรรมถึงประเด็นของการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาต่อไปล่าสุดสื่อดังค่ายหอยม่วงสวนเดือดกรรมกรข่าวปมวัคซีนโมเดอร์นาอยู่ไหนนายปรเมศผู้โตผู้ดำเนินรายการคุยถึงแก่นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โพสต์ข้อความตอบโต้นายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังทางช่อง3ว่าเดี๋ยวนี้พวกคนเด่นคนดังบางคนชอบออกมาตั้งคำถามเพื่อให้เป็นประเด็นแล้วสื่อก็เอามาเล่นกองเชียร์ผสมโรงด่าทั้งที่บางเรื่องหาข้อมูลได้ง่ายๆเข้า Google ก็เจอแล้วอย่างเรื่องวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาองค์การเภสัชเป็นแค่ผู้สั่งซื้อแทนภาคเอกชนเพราะบริษัทวัคซีนจะขายให้ภาครัฐเท่านั้นและมีกำหนดช่วงเวลาต่างๆเอาไว้ชัดเจนการเป็นผู้ซื้อวัคซีนซึ่งเป็นสินค้าที่ตลาดยังเป็นของผู้ขายจะให้ผู้ซื้ออย่างองค์การเภสัชไปบีบคอผู้ขายแล้วบอกว่าเฮ้ยเร็วๆหน่อยฉันรีบงั้นเหรอครับคือถ้าไม่เข้าใจจริงก็ให้ลูกน้องหาข้อมูลให้ครับไม่ต้องกราบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ